ะกับ Channel เจค่ะแล้วนี้คะจีนะคะก็จะมารีวิวของจากหน้าคอนนะคะว่าจีได้อะไรกันมาบ้างนะคะก็นี่คือจีเพิ่งกลับมาจากคอนสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยนะคะว่าอาทิตย์ที่18นะคะเดือนมิถุนเนาะก็คือถ้าใครไปแล้วเห็นจีอยู่ในชุดนี้นะคะทับผมอย่างนี้มีรูปจะเป็นอย่างนี้นั่นก็คือจีเองนะคะก็โอเคค่ะก็คือจีนะคะนี่เป็นคอนครั้งแรกในชีวิตนะคะก็จียังจะไม่มาเล่าประสบการณ์ก่อนเนาะคือประสบการณ์ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะไม่รู้จะเล่ายังไงดีอ่ะก็นั่นแหละก็คือเดี๋ยวจะให้ดูบัตรก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นบัตรนะคะราคาที่จีไปเนาะนี่นะคะบัตรเนาะก็นี่1,800นะคะเจาะดูแล้วนะเห็นไหมก็คือมาเป็นคอนครั้งแรกนะคะก็เลยไปบัตรถูกหน่อยเนาะก็คือนั่นแหละเป็นคอนเนสเตอร์เวิลด์นะคะ God Seven Challenge 2017เนาะนี่นะคะรูปบัตรจีไปวันอาทิตย์นะคะก็ค่ะแล้วตอนที่จีไปนะคะจีก็ไปซื้อของตอนที่ยังไม่อะไรเงี้ยคือจีไปซื้อของแล้วพรีเซลมาก่อนเลยมีถุงอย่างงี้ค่ะคือเดินไปตลาดยัดอะแล้วมีคนถามว่านี่คะถุงมาจากไหนคะถุงก็มาจากที่ Official นะคะก็Official น่าจะมีขายแหละแต่ว่าจีสั่งพรีเซลไงจีไม่รู้ว่า Official มีหรือเปล่าเนาะก็คือได้ของแบบค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคือเอาตังไป 1,500 แล้วก็ยังเหลือ 1,000 อยู่เลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะว่ารอบพรีเซลจีได้อะไรมาบ้างเนาะก็รอบพรีเซลที่จีสั่งค่ะเป็นเซต B ค่ะ 1,590 เนาะก็จะมีเสื้อมาให้นะคะเป็นไซส์ M เนาะเป็นตัวนี้นะก็ต่อมาก็จะเป็นกระเป๋านะคะอันนี้เนาะแล้วก็จะเป็นเข็มกลัดนะคะเป็นเมมเบอร์ทั้ง7แล้วก็จะมีคนนกแล้วก็ก็อดเซเว่นนะคะนี่นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นอันเนี้ยคือนั่นแหละนะนี่นะคะแล้วก็รอบพรีเซลเขาก็จะแถมโปสมาให้นะคะเป็นโปสอะไรไม่รู้เยอะแยะมากเดี๋ยวเรามาแกะดูกันทีละอันดีกว่านะคะนี่เป็นโปสอันนี้นะคะอันแรกต่อมาเป็นแบงคอกวันเสาร์นะเห็นไหมเนี่ยอันนี้นะเห็นไหมแล้วก็จะมีเป็นโปสอันนี้เป็นโปสของเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นโปสของภูเก็ตนะคะแล้วก็อีกอันนี้ก็จะเป็นโปสของโคราชหรือว่านครราชสีมานะอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ที่จีได้มากับของพีเซลนะคะอ้อแล้วก็ของพีเซลก็จะแถมบัมมาให้อีกอันนึงนะคะเป็นสีเขียวนะนี้เป็นน่าจะเป็น Ever หรือ Never ไม่รู้อะนะคะสีเขียวจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็น Ever มั้งนะแต่สีเขียวอันนึงนะคะแล้วก็ของพีน่าจะหมดแล้วนะคะคือถ้าบัตร1,800จะได้อัลบั้มฟรีอันนึงนะคะก็เลยไปเอามาแล้วก็ไล่สีเขียวอีกแล้วนะคะก็คือมี2อันนะก็จะเก็บไว้ได้ทั้ง2อันเลยเนาะโอเคค่ะก็ของ Official อีกอย่างนะคะที่ไม่ได้มากับเซตก็คือที่จีแท่งไฟนะคะคือนี้เอาไปบอกในคนนะคะซึ่งอากระบอกของจีซีแบบมีแต่ของก๊อปมาแล้วไม่ก็ของก๊อปไปก็เลยไปซื้อแท่งไฟแล้วก็เก็บกระบอกเอานะคะนี่เนาะ Skin นะคะอันนี้ซื้อ200นะ200แล้วก็จริงๆอ่ะมันจะมีเป็นแจ็คสันด้วยแต่ว่าแจ็คสันนี่ให้เพื่อนไปนะคะก็มีแบมแบมนะแล้วก็มีรวมนะคะมีรวมเนาะแล้วก็จะมีส่วนลด 20% นะคะนี่จากนั้นก็จะมีใบอะไรก็ไม่รู้ใบนี้แล้วก็เขาแถมมาให้จะเป็นเอาเลยเขาแถมให้ก็ให้เพื่อนไปเอามานะคะก็คือเพื่อนก็เลยหยิบ JB มาให้นะคะเพราะว่าเราเมน JB นะคะเนี่ยยังไม่ล้านหน้าเลยจากคนเนี่ยแล้วก็จากนั้น It Skin ก็จะแถมโปสมาให้เนาะโปสอันนี้แหละน่าจะใช่นะคะเป็นโปสเตอร์นะคะนี่ได้หมดปะนี่เนาะโปสเตอร์นะคะก็นั่นแหละก็หมดไปแล้วก็ It's Green นะคะก็นั่นแหละงานหมดแล้วต่อมาจากตลาดกัสมั่งดีกว่านะคะก็คือนี่คือของที่ได้จากตลาดกัสเนาะอย่างแรกที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะคือเราไว้มีอากระบงแล้วจะเอาไปใส่นะคะเป็นเขียนว่า J-bomb นะคะเป็นเ
็น JB เนาะก็เลยซื้อนี้มานะคะต่อมานะคะซื้อพัด JB มานะคะคือจีมีของ V อะไรอย่างงี้เหมือนกันแล้วจีมีมี JB แล้วมันเขียนว่าพี่ B นะคะก็เลยซื้อนี้มาน่ารักดีแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นของจากร้านนี้นะคะคือจีชอบงานเขามากนะคะก็เลยซื้อมาเนาะจะเป็นของเกี่ยวกับ JB หมดเลยนะอย่างแรกจะเป็นสมุดนะคะเขียนว่า J-bomb is flying นะคะนี่แล้วก็ข้างหลังก็เขียนว่า Fin Studio นะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าลองไปเซิร์ชกันได้เนาะเขียนว่า fly นะคะข้างในก็น่าจะเป็นสมุดปกติเลยนะคะนั้นก็จะซื้ออันนี้มานะคะนี่มันเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะเป็นแม่เหล็กเนาะคือจีชอบอ่านหนังสือไงจีก็เลยเอามาแล้วมาเป็นคล้ายๆ ID card นะนี่จะมีลายเซ็นด้วยก็จะมี JB ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะข้างหลังก็เป็นอย่างนี้เนาะอ้อมันคือ Student Destiny Class Guard นะคะนี่แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นอะไรวะสโลแกนปะไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะคือร้ายพี่เขาม้วนมาให้อะนี่ค่ะ JB never ever นะมันยับฟักแกไม่เป็นไรหรอกนี่นะคะเขียนว่าอะไรรู้ฟิล์มสตูดิโอแล้วก็เขียนว่า Hex Festival Got 7 Talent Tour นะคะอันนี้จะไปแปะไว้องค์นู้นมั้งไม่รู้สิทีนี้แนะนำว่าอย่าม้วนเลยเนาะเดี๋ยวม้วนมันจะไม่สวยเท่าไหร่นะแล้วก็นั่นก็หมดมาจากร้านที่จีฟิวนะคะจากฟินสตูดิโอมั้งถ้าอ่านชื่อถูกนะคะก็นั่นแหละคนเกาหลีนะคะเขามานั่งขายก็เลยซื้อของ JB มาค่ะร้อยเดียวนะคะนี่ร้อยหนึ่งเซตนี้ร้อยหนึ่งเนาะก็แกะกันนะคะโอ้คือคนเกาหลีมาขายของเยอะมากอะก็จะมีพัด JB นะคะนี่นะเย็นมากอะจาก Diff JB นะคะแล้วก็จะเป็นพวกการ์ดนะคะอันนี้ไม่รู้นะสักแฟนไซส์อะไรสักอย่างเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะมันดีมากอะนะก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ทุกบาทเลยนะก็แลกเป็นรูปนี้นะคะนี่ก็คือจากแม่จิแม่เกาหลีนะคะที่เขามาขายกันเนาะบ้านเก่าไม่ใช่แม่ของแจกละกันเดี๋ยวมาดูของที่เขาแจกกันนะคะก็จะมีลูกอมนะคะซึ่งจีก็ไม่กินลูกอมนะคะแต่ว่าก็แจกให้ก็ขอบคุณนะคะเนี่ยลูกอมนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นจากอันนี้นะคะจาก SSL นะคะโอปป้านะคะก็เป็นรูปพี่มาร์กนะแล้วก็เป็นรูปยองแจนะคะคือวาดสวยมากนะคะก็เลยแบบขอบคุณนะคะที่มาแจกเนาะต่อมานะคะจะเป็นค่าหนังสือนะคะจะเป็นแบบบ้านอะไรไม่รู้ที่เขาทำเกี่ยวกับ JB กับจินยองนะคะอะไรนะ JJ Project อะไรนะสักอย่างนั่นแหละเนาะก็จะเป็นอันนึงนะคะด้านรูปได้เป็นแบมแบมมาอะไรไม่รู้อะแจกมาเป็นแบมแบมให้นะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็จากนั้นเขาก็จะแจกรูปเล็กๆมานะก็เป็นรูปแบมตอนเด็กนะน่ารักดีอันนี้คือของแจกที่ได้มาแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นพวกคุณแจ JB นะคะนี่เนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะจากร้านอันยองซอฟช็อปอันนี้คือร้านเดียวกับพัดที่ซื้อมานะคะนี่เนาะนี่นะคะแล้วก็นี้เป็นคือเขาเดินมาแจกนะคะเป็น position i glasses ก็7นะคะก็นี่นะเขาแบบมาแจกให้ก็ขอบคุณนะคะนี่น่ารักมากเลยเนาะแล้วก็สุดท้ายที่ได้มาก็อันนี้คือขอเพื่อนมาเพราะว่าเพื่อนไปเล่นของ S น้องแล้วก็ซื้อ S แล้วก็อันนี้เขาเอามาให้แบบกิจกรรมอ่ะแล้วเขาแจกแล้วเราก็เลยขอใจ B เพื่อนมานะคะเพื่อนที่ชื่อเอมมี่นะคะนั่นแหละแล้วก็จากนั้นข้างในนะคะก็จะมีโปรเจกต์ใช่ไหมก็โปรเจกต์ก็จะเป็นคือเขาจะมีแหวนมาให้แล้วก็มีกระดาษนี้คือแกะเป็นรูปแล้วคือในคนเห็นจะสวยมากเลยนะก็นั่นแหละนะคะ
แล้วก็อย่างสุดท้ายคือก่อนกลับนะคะก็มีโปสเตอร์แจกนะคะเป็นโปสเตอร์เดียวกับอันนั้นเลยนะนะคะก็นี่นะคะโปสเตอร์อีกแล้วนะก็ค่ะและนั่นก็เป็นของทั้งหมดที่ได้จากคอนนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆชาวคลินิกนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Am I tripping?